แฮมในสุดก็ถึงเวลาพาร์ทที่2แล้วสินะก็คือผมจะลงทุกอาทิตย์นะครับผมเนื่องจากว่าผมทำทุกวันมันก็คงไม่ไหวนะฮะเนื่องจากผมลงคลิปแบบวันละ2คลิปแล้วทุกคนก็คือแบบโอ้โหเหนื่อยมากนะครับผมทุกคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมในคลิปนี้อยู่ทำการกดไลค์นะครับหัวใจที่คอมเมนต์นะครับซึ่งคำถามในวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณอยู่ในโลกเคซี่ครับคุณจะทำอะไรนะครับผมเป็นสิ่งแรกนะฮะโอเคปะดูวันที่21กันเลยดีกว่าครับวันที่21ครับผมได้ทำการถางที่นะครับผมแล้วก็เริ่มเอาไม้มาวางนะครับหลายท่านคิดได้ว่าผมจะเอาไม้วางเพื่ออะไรทั้งที่ผมรู้สึกว่าผมควรจะใช้ทอชมากกว่านะครับในการไม่ให้มอนสเตอร์เกิดแถวบ้านแล้วนะครับผมเริ่มการคราฟทอชแล้วก็นั่งปักทั้งบ้านเลยนะครับปักทั้งคืนเลยนะครับผมเรียกว่ารวมพลังกันปักทอชนะฮะมีผมคนเดียวแหละนะครับก็จบวันที่21ครับวันที่22ครับอยากเลิกเป็นนักรบอยากขันมาเป็นนักรักเพราะรักแค่เธอคนเดียวผมเลยทำการบินตามหาสตรีนะครับผมเพื่อที่ผมจะเอาดอกไม้ไปจีบเธอนะฮะในสุดก็เจอนะครับผมคนหนึ่งผมก็เอาดอกไม้ไปจีบเธอจีบติดด้วยแล้วลองคิดว่าผมจะไปผมเลยตามหาสตรีคนหนึ่งนะครับเพื่อทำการจีบเธออีกคนหนึ่งนะครับผมก็จีบติดเหมือนเดิมนะฮะแน่ส่วนวิธีการจีบพวกเธอนะครับผมเพียงแค่พวกคุณให้ดอกไม้สีแดงไปนะครับแค่กดสแปมดอกไม้ไปเลยนะครับผมแล้วก็จีบติดเองนะฮะแน่หมดมันง่ายจริงเลยเว้ยหลังนั้นผมก็ทำการนำพวกเธอกลับบ้านนะครับผมพร้อมกับให้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นหมวกแล้วก็อาวุธนะครับผมได้ทำการคราฟหมวกแล้วก็ดาบให้พวกเธอใช้นะครับผมพวกเธอจะได้มาช่วยผมในการต่อสู้ได้นะครับวันที่23ได้ทำการบินเพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าออฟซิเดียนนะครับผมเพราะผมอยากทำประตูเนเธอร์มากนะฮะนี่ว่าในเกมซิคราฟเนี่ยผมยังไม่เคยไปเนเธอร์เลยเว้ยผมเลยต้องทำการตามหาประตูเนเธอร์เพราะผมจะไปหลังจากที่ผมได้ออฟซิเดียนมานะครับผมก็ทำการสร้างประตูเนเธอร์นะฮะพร้อมกับการที่เตรียมไปเนเธอร์นะครับผมเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับก่อนที่ผมจะไปเนเธอร์ผมได้ทำการสร้างโต๊ะเอ็นชานก่อนนะครับผมเพราะผมต้องการที่จะเอ็นชานของนะฮะผมสร้างโต๊ะเอ็นชานเสร็จปุ๊บก็เลยต้องสร้างห้องที่เป็นห้องหนังสือล้อมรอบนะครับเลยสร้างไว้ใกล้บ้านเรานะครับผมเพื่อเอ็นชานถึงเวล30ได้นะครับจะได้มีอุปกรณ์เจ๋งๆใช้นะจ๊ะเมื่อสร้างเสร็จนะครับผมก็ได้ทำการนอนนะครับให้ถึงวันที่23นะครับวันที่23เป็นวันที่ดีในการที่เราจะไปเนเธอร์นะครับผมได้ทำการสร้างประตูเนเธอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ฟินาสติลจุดนะฮะเพื่อไปเนเธอร์เมื่อผมไปถึงเนเธอร์ปุ๊บเนเธอร์ที่นี่แตกต่างจากปกติมากเลยนะครับผมเพราะว่ามีอะไรที่แบบแปลกๆครับทุกคนคือมันแปลกๆหมดเลยนะฮะในนรกนี่มีมอนสเตอร์แปลกๆมากมายนะครับที่สามารถโจมตีเราได้พร้อมกับคีเปอร์ประหลาดนะครับผมแต่ไอ้พวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ว่าผมใส่ชุดเกราะทอที่พระเจ้าสายฟ้าอยู่นะครับผมเลยทำการใส่สายฟ้าชาร์จใส่พวกมันเต็มๆเลยนะฮะกระจอกจัดคุณรู้ไหมในโลกนี้ทำให้ผมผิดหวังมากเลยคือมันอาจจะไม่ได้ผิดหวังสำหรับคนที่ไม่มีมอดฮีโร่นะเว้ยแต่คนที่มอดฮีโร่อย่างผมอะมันรู้สึกผิดหวังมากเพราะมอนสเตอร์ในเนี้ยก็ดรอปแค่ของที่เอาไว้ทำธนูกับอุปกรณ์กากๆครับที่ไม่สามารถสู้อุปกรณ์ฮีโร่ได้แล้วแล่นในโลกนี้นะครับผมที่ผมต้องการมีแค่ควอร์ทโกลด์สโตนนะครับที่เหลือก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับผมมันดูแบบกระจอกกระจอกนะฮะเพราะฉะนั้นโลกนี้นะครับสวยนะฮะแต่ว่ามันรู้สึกเอาไปใช้ในโลกจริงไม่ได้ครับผมเลยทำการกลับนรกนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับเมื่อกลับมาที่บ้านเรานะครับผมไม่รู้ผมเกิดที่ไหนนะฮะผมเลยทำการรีบบินไปที่กลับบ้านนะครับระหว่างทางเจอเรือโจรสลัดฮะบุกเรือโจรสลัดหน่อยเนื่องจากผมเป็นทอนะครับผมก็บุกไปก็เจอกับสปอนเนอร์โจรสลัดแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรในเรือนี้นะครับผมเลยทำการเผาเรือทิ้งเลยใช่ครับ นี่แหละฮีโร่เราทำแล้วผมก็ทำการบินกลับบ้านต่อครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเห็บหมัดนะฮะมันกำลังเห็บหมัดครับผมที่เป็นทอก็เลยรับไม่ได้นะครับเลยต้องไปทำลายรังเห็บหมัดทิ้งนะฮะก็ใช้สายฟาสฟาดเห็บหมัดจนแบบว่าโอ้โหกลายเป็นเห็บเผาไปเลยนะฮะหลังจากนั้นผมใช้เวลาบินโคตรนานในการกลับบ้านนะครับเมื่อถึงบ้านก็ทำการนอนลงบนเตียงนะฮะเนื่องจากว่าเหนื่อยมากนะครับวันนี้วันที่24นะครับผมคิดว่าผมจะไปไมเนอร์ดรีมนะฮะเพื่อทำการหากระต่ายอีสเตอร์นะครับเอามาปั๊มไข่นะครับคือเจ้ากระต่ายอีสเตอร์ใน Minecraft Crazy Craft เนี่ยมันทำการปั๊มไข่มอนสเตอร์ได้นะครับผมก็คือมันจะวิ่งแล้วก็มีไข่มอนสเตอร์ดรอปมาเรื่อยๆนะฮะและสิ่งที่ผมต้องการตามหาจากกระต่ายอีสเตอร์นั่นก็คือไข่ของคิงและควีนนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะตบคิงแล้วนะฮะคิงสำหรับผมก็แค่คิงลี่ครับน้องๆผมเลยทำการไปโล่มดแดงนะครับผมแล้วก็เอาเจ้าไมเนอร์ดรีมหรือว่าที่ระเบิดถ้ำของเราไประเบิดถ้ำเล่นนะฮะจนในที่สุดก็เจอสิ่งที่เรียกว่าฟอสซิลของเจ้าอีสเตอร์บันนี่นะครับผมก็ได้ทำการเอาฟอสซิลในกลับบ้านมานะครับพอวันที่25นะครับผมคิดว่าผมจะทำการทำที่เพาะเลี้ยงเจ้าตัวอีสเตอร์บันนี่นะครับเพราะว่าผมต้องการที่ให้เขาปั๊มไข่ให้ผมนะครับผมเลยทำการสร้างที่เพาะเลี้ยงอีสเตอร์บันนี่เป็นห้องเล็กๆพร้อมกับมีเจ้าฮอปเปอร์วางไม่เต็มเลยนะครับเพราะว่าไข่อีสเตอร์บันนี่มันจะตกตามพื้นเลยนะฮะตกเยอะมากนะครับผมเลยทำการเอาฮอปเปอร์วางไม่เต็มๆเลยเมื่อวางฮอปเปอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทำการทำกรอบล้อมรอบนะครับเพราะว่ากระต่ายบันนี่เนี่ยมันทำการวิ่งเร็วมากผมเลยต้องทำการทำกรอบล้อมรอบไว้เพื่อไม่ให้เขาออกจากกรงนะครับผมและนั่นก็ได้ทำการปล่อยไข่เจ้ากระต่ายบันนี่ออกมาให้เขาออกมาวิ่งเล่นกันเต็มเลยนะฮะแล้วก็รอสักระยะหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวกระต่ายอีสเตอร์ของผมนะครับผมก็ได้ทำการฟักไข่ออกมานะครับคือมันจะวิ่งไปเว้ยกระต่ายอีสเตอร์มันเป็นกระต่ายเกี่ยวกับให้ไข่อีสเตอร์มาไว้ทุกคนมันเป็นความเชื่อนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเจ้ากระต่ายอีสเตอร์ทำการดรอปไข่ให้ผมเต็มเลยนะครับและในสุดผมก็เจอไข่นะครับไข่คิงนะครับผมได้ผมคิดว่าผมต้องทำการไปฆ่าคิงแล้วนะฮะจังหวะนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็เลยได้ทำการบินขึ้นไปเพื่อเสกคิงตัวแรกออกมานะครับผมแน่นอนครับผมเสกมาปุ๊บโอ้โหผมนั้นไม่ได้ขี่เจ้าตัวปรินซ์มาหรือว่าตัวเจ้าชายมานะครับผมโดนคิงตบยับเลยฮะคือพี่แกเล่นตบผมยับเลยแต่ผมก็พอสู้ได้อยู่นะครับผมเสร็จแล้วพอผมบินหนีกลับไปตั้งหลักกับพี่แกนะครับผมพี่แกก็ดันเบรไปร่างคิงเอนชานฮะหรือว่าคิงเลือดเยอะกว่าเดิมซึ่งก็หมายว่าตัวนี้ผมคงต้องปล่อยไปอย่างเดียวแล้วครับเพราะพี่แกคือแบบตบซะชุดซูเปอร์แมนผมนี่กลายเป็นซูเปอร์คี้เลยนะฮะโหดจัดรัสเซียมากนะครับผมคืนแรงโคตรๆนะครับสำหรับคิงนะฮะ
เมื่อผมรู้ตัวว่าสู้กับมันไม่ได้นะครับก็เลยกลับบ้านมานะครับเพื่อตั้งหลักแล้วก็นอนก่อนนะครับผมจนถึงวันที่ในวันที่26ครับผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะฮะเพราะผมจะเอาปรินซ์ไปด้วยนะครับในการตบคิงตัวที่2นะครับผมนึกว่าตัวแรกมันผมต้องทิ้งไปแล้วปล่อยไว้ในโลกนี่แหละมันก็รีสปอนกลับไปเองนะครับเพราะฉะนั้นคิงตัวที่2นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะฆ่าง่ายถ้าเกิดผมมีปรินซ์อยู่หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฆ่าพี่แกยากนะครับผมก็คือว่าพี่แกนั้นน่ะมีความสามารถในการตบทีเดียวคือกระเด็นไปซีกโลกเลยนะครับคือตีทีเดียวจากโลกนึงไปอีกโลกนึงเลยนะถือว่ายากมากๆเลยนะครับผมในการต่อสู้กับคิงนะครับทุกคนการต่อสู้กับคิงนะครับได้กินเวลาไปคืนนึงกันเต็มเลยนะครับผมจันวันที่27เลยนะฮะคือพอสู้กับคิงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเจ้าคิงนั่นน่ะก็ได้ทำการดรอปสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ไอเทมมากมายมานะครับผมและที่ผมขับบินไปสู้กับคิงเนี่ยบางคนจะงงนะครับทำไมผมต้องขับบินไปสู้กับคิงด้วยเพราะว่าที่เราขับบินนะครับเพราะว่าน้องแกเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนคิงตบกระเด็นได้นะครับให้ผมสามารถตีที่หน้าท้องของคิงจนตายแบบอีซี่ได้เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมฆ่าคิงได้แล้วไอเทมก็ดรอปมาเต็มเป็นล้านเลยนะครับผมได้มันเก็บของจากไอเทมพวกนั้นแบบโหโคตรเยอะครับทุกคนถือว่าดีมากนะฮะสำหรับรอบนี้แล้วผมก็เอาไอเทมกลับบ้านไปก็หลับนะครับผมมาวันที่28นะฮะวันนี้ผมอยากเล่นโซนนะครับผมเลยอยากไปโลกที่มีชื่อว่าแฟนทอมโซนนะครับผมซึ่งแฟนทอมโซนนี้นะครับเป็นโลกที่แบบว่าน่ากลัวมากนะฮะเพราะจริงๆมันคือโลกของ DC นะครับที่เอาพวกไวรัสที่มันโหดร้ายมากๆนะครับเอาไปขังในนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อผมไปแฟนทอมโซนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับโอ้โหบอกเลยนรกจะจัดเลยนะฮะผมไม่สามารถออกมาได้นะครับไม่ว่าผมจะตายจะฆ่าตัวตายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามทีผมออกมาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมเลยต้องทำการเกมหมวดนะครับเพื่อที่จะออกจากแฟนทอมโซนนะครับผมเป็นอะไรที่แบบหัวร้อนมากของติดอย่างนั้น1วันเต็มๆเลยนะครับจนถึงวันที่29เลยนะครับผมมาวันที่29นะครับผมได้ทำการเริ่มคิดค้นเกี่ยวกับมิติอื่นๆนะครับแล้วมันมีมิติหนึ่งมิตินี้นะครับจะอยู่ใน Sky Factory นะครับผมมันคือมิติที่มีโลกแค่หินนะครับผมได้ทำการไปศึกษาวิธีการที่จะทำให้มิตินี้เกิดขึ้นนะครับผมคือผมต้องไปหาเจ้า Division นะครับที่ผมเคยเก็บมานะครับผมแล้วก็เอามาทำการทำพิธีนะครับในตอนคืนเวลาเที่ยงคืนอะไรแบบนี้นะครับกับตัวเอนชาร์ดนะครับผมเขากินเวลาเป็น1คืนนะครับจนถึงวันที่30เลยนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าพิธีนี้นะฮะเพราะมันยากมากๆในการทำนะครับน้องๆในส่วนของวิธีการทำนะครับต้องทำการรอเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ต้นช้างไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเหมือนเลสโตเหมือนเลือดนะครับวางไว้ล้อมรอบนะฮะแล้วก็ถือไอ้เจ้าตัวดิวิชั่นหรือว่าเจ้าเครื่องหมายหานนะครับแล้วก็ทำการสังเวยสัตว์ตัวนึงนะครับแถวนี้จะทำการเกิดสิ่งที่เรียกว่ามอนสเตอร์บุกลุกครับผมแล้วเจ้าดิวิชั่นก็จะทำงานนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาไปสร้างไอเทมต่างๆได้นะครับที่จะไปโลก Mining Stone นะฮะเมื่อกลับมานะครับผมก็ได้ทำการคราฟเจ้าตัวไอเทมเพื่อจะไป Mining Stone แต่ว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันคราฟแล้วผมตายทันทีเลยทุกคนก็คือว่าผมจะไปต้องคราฟและรีบเอาไปคราฟต่อเลยนะฮะทันทีไม่งั้นผมจะตายนะครับเพราะว่าเจ้าไอเทม Division Stone เนี่ยเมื่อเราเอาไปคราฟไอเทมอื่นๆนะครับผมมันจะมีให้เราใช้งานแค่10วินะครับไม่งั้นจะโดนระเบิดเวลาตายนะฮะถือว่าอันตรายมากนะครับผมกว่าจะไปได้นี่คือแบบแทบลากเลือดนะฮะมุ่งหน้าสู่วันที่31ครับวันที่31ผมก็ได้ทำการไปโลกไมนิ่งสโตนหรือว่าโลกที่มีแต่หินนะครับจริงๆมันเรียกว่าโลกดาร์กอ่ะมันคือโลกที่ทุกอย่างมืดหมดเลยเว้ยไม่มีแม้แต่แสงเข้าไม่ได้สักแสงเดียวและเมื่อคุณอยู่ในโลกนี้นะครับถ้าคุณไม่เอาทอชไปหรือไม่เอาแสงไปคุณจะเลื่อนรถเรื่อยๆแล้วก็ตายที่ที่สุดนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่อันตรายมากนะครับผมเป็นที่ที่แบบว่าต้องมีแสงนะครับไม่งั้นทุกอย่างจะโหดมากๆเลยนะฮะเมื่อไปถึงนะครับผมก็เจอพวกมิวแทนหรือว่ามอนสเตอร์ธรรมดามากมายนะครับแล้วผมก็ไปเจอแบบประสาทนึงนะครับวิ่งเข้าไปในโลกนี้พอไปเจอประสาทนี้ครับก็มันก็ไม่มีอะไรครับก็คือแค่ประสาทธรรมดาผมก็เลยคิดว่าจะบินออกมานะครับผมแต่ผมได้เรียกว่าท็อตไปผมเลยแบบเจ็บตัวนะฮะเฮือกูจะกลับมาแทบลากเลือดเลยนะครับผมเพื่อกลับมาก็วันที่32นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดคนไหนมีโอกาสได้ไปมิตินี้อย่าไปเลยนะครับมันอันตรายและมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับทุกคนวันที่32นะครับผมได้ทำการคิดว่าผมอยากจะสร้างชุดเดดพูลขึ้นมานะครับผมก็เลยไปทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่ายีนนะครับซึ่งยีนมันเนี่ยสามารถฆ่าได้จากวิเทอร์สเกลตันที่อยู่ในนรกนะครับผมเลยกลับไปในนรกนะฮะแล้วก็เอายีนที่ได้จากหัวสเกลตันนะครับผมมาวิเคราะห์แล้วก็ทำการสร้างชุดเดดพูลครับซึ่งชุดเดดพูลเนี่ยผมคิดว่าเดดพูลเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรักมากๆนะครับในมาร์เวลนะฮะแต่มันกระจอกครับทุกคนคือมันกระจอกที่ว่ามันแค่แบบไม่มีพลังพิเศษเหมือนซูเปอร์แมนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็ดีอยู่นะครับผมสำหรับเดดพูลนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะใส่ชุดเดดพูลในการสร้างบ้านนะครับวันที่33นะครับผมคิดว่าผมจะเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่นะครับผมก็เลยใช้เวลาทั้งหมดหลายวันนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าแต่ละวันเราทำอะไรก่อนนะครับผมวันที่33นะครับผมได้ทำการเอาพวกบล็อกเพชรหรือว่าบล็อกอื่นที่ผมปูพื้นแม้แต่พาร์ทก่อนออกนะครับผมแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นบล็อกไม้หมดนะครับใช้เวลากินไป2วันนะครับ33และ34นะครับผมเดี๋ยววันที่35นะครับผมก็ได้ทำการเริ่มวางโครงนะครับด้วยการเอาไม้เนี่ยมาตั้งเป็นเหมือนโครงบ้านนะครับผมและในวันที่36นะครับผมได้ทำการเผากระจกนะครับผมมาทำการวางให้เหมือนแบบว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนโดมกระจกเลยนะครับให้มันดูสวยๆนะครับวันที่37นะครับผมได้ทำการเอาไม้มาวางเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อทำให้งอนเดิมกลายเป็นบ้านแล้ววันนี้นะครับรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันจะดูเป็นบ้านสุดแล้วนะครับผมวันที่38ผมตกแต่งเพิ่มเติมไปหน่อยนึงนะครับท้ายบ้านเนี่ยมันกลายเป็นบ้านที่แท้จริงไปเลยนะครับผมโดยที่ว่าผมได้ทำการปูผนังด้วยการที่ว่าเอาไม้ครับกับกระจกอ่ะแปะสลับกันนะครับผมให้มันดูเท่เลยนะฮะแล้วพอมาในวันที่การทำอะไรพวกนี้มันนานมากนะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการทำแล้วก็นอนใช่ไหมล่ะพอทำแล้วก็นอนทุกอย่างเวลามันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมมันเลยใช้เวลาไวนะฮะ
พอวันที่39นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดนะครับในการจัดกล่องนะเพราะตอนนี้ผมได้ทำการสร้างกล่องเพชรมาแล้วนะฮะซึ่งกล่องเพชรเนี่ยมันใช้กล่องทองแล้วก็เพชรคราฟต่อนะครับผมเพราะกล่องเพชรพวกนี้นะครับเราสามารถสร้างเสร็จปุ๊บอ่ะทุกอย่างจะเริ่มง่ายนะฮะเพราะว่าของเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเพชรเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะไม่ดูมีของรกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่39ผมใช้เวลาจัดกล่องในการเอากล่องเก่านะครับมาเปลี่ยนใส่กล่องใหม่คือกล่องเพชรนะฮะใช้เวลาโคตรนานครับผมวันที่40นะครับผมมีความคิดว่าผมอยากจะทำบ้านซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่เอาไปผลิตซูเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวผมเลยทำการสร้างโดมของซูเปอร์ฮีโร่มานะครับผมเมื่อผมทำการสร้างโดมซูเปอร์ฮีโร่เสร็จนะครับผมก็จะเอาพวกอุปกรณ์สร้างซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับไปอยู่ที่นู่นนะครับผมเมื่อทำเสร็จครับมุ่งหน้าสู่วันที่41นะครับผมวันที่41ของเรานะครับเรารู้สึกว่าผมอยากจะทำที่มันเป็นเครื่องบินมากครับทุกคนผมเลยทำการสร้างที่จอดเครื่องบินมานะครับทั้งวันที่41เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่จอดเครื่องบินอยู่ใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็สร้างอันใหญ่มากนะครับวันที่42นะครับผมคิดว่าเครื่องบินน่าจะพอได้แล้วครับผมเลยสร้างเครื่องบินขึ้นมาครับที่เดี๋ยวได้เครื่องบินลำเดียวเนี่ยเกือบกินไปครึ่งสนามบินเลยนะครับผมทำให้รู้สึกว่าเออว้าวไปเถอะครับผมก็เลยไปทำการคราฟมานะครับมีทั้งเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินชินุกหรือว่าเป็นที่ยิงระเบิดนะครับผมหรือว่าเป็นปืนกลนะครับก็สามารถสร้างมาเกือบหมดเลยนะครับทุกคนครับสร้างอย่างเสร็จนะครับผมเริ่มการลองบินดูนะครับอ่ะสร้างเสร็จก็ต้องลองบินครับบินไปปุ๊บแป๊บเดียวเครื่องบินเกือบพังนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถบังคับได้นะคือบังคับมันยากมากแถมต้องเติมน้ำมันแล้วก็ต้องเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องเติมสิ่งที่เรียกว่าพวกอาวุธของเครื่องบินด้วยนะครับผมใช้ทุกอย่างเวลาทุกอย่างเนี่ยนานมากเลยนะครับผมหลังทำเครื่องบินเสร็จนะครับวันที่43นะครับผมได้ทำการคิดว่าผมชอบสไปเดอร์แมนเพราะช่วงนี้สไปเดอร์แมนกำลังมานะครับผมเอาล่ะผมได้ทำการสร้างชุดสไปเดอร์แมนมานะครับชุดสไปเดอร์แมนที่ผมจะสร้างนะครับจะเป็นชุดสไปเดอร์แมนวีนอมกับชุดสไปเดอร์แมนไอรอนนะครับผมก็คือสไปเดอร์แมนวีนอมเนี่ยก็จะเป็นเอาซิมไบโอตนะครับมารวมกับชุดสไปเดอร์แมนถ้าไม่เป็นสไปเดอร์แมนวีนอมความสามารถไม่มีแล้วหรอกกระจอกนะครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าจะทำเป็นสไปเดอร์แมนไอรอนแมนนะครับที่จะโผล่มาในตอนอเวนเจอร์ซีวิวอร์นะครับผมที่อยู่ในการ์ตูนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้างชุดนี้ขึ้นมาสุดท้ายนะครับความสามารถเหมือนไอรอนแมนเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าพลังงานของเจ้าตัวเนี่ยใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะฮะทำให้รู้สึกว่าใช้ไอรอนแมนหรือซูเปอร์แมนน่าจะเจ๋งกว่านะครับโอเคครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับผมที่เราเล่นไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่43นะครับผมเป็นบ้างครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบในคลิปนี้นะครับอยากให้เราทำ100วันอีกนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับคลิปนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีแต่สร้างบ้านนะครับแต่ใช้เวลานานจริงๆนะครับในการสร้างบ้านแต่ละอย่างนะครับผมคือปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นเซิร์ฟเวอร์สร้างบ้านมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือสร้างบ้านเยอะมากนะครับก็ทุกคนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยได้ไหมครับผมขอสัก 3,000 ไลค์แล้วกันนะถ้าเกิดอยากให้ทำพาร์ทที่3นะครับขอ 3,000 ไลค์นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทที่3จะตามมาเลยนะครับผมสำหรับเคซี่คราฟ100วันนะฮะโอเคครับจริงๆมันจะมีทรานสฟอร์มเมอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำในพาร์ทที่3นะครับถ้าเกิดถึง100วันนะครับผมใครอยากให้ทำก็กดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้อย่างที่ลืมอย่าลืมคอมเมนต์ตอนแรกนะครับถ้าเกิดอยู่โลกเคซี่คราฟอันแรกที่เราจะทำคืออะไรนะครับทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคครับผมจะใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมว่าจะเร็วไปหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมกดหัวใจกับทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะโอเคจะมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย